วนบ้านแม่เป็นสวนมังคุดในจังหวัดพังงาครับเราพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดของเราก็คือมังคุดที่อยู่บนต้นนี่แหละแบบที่เราบอกว่าเราเก็บจากมือทุกลูกเราเก็บจากต้นทุกลูกผมว่าคนของผมมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจในการที่ทำธุรกิจหรือว่าเขารู้ว่าเขาผลไม้ที่เขาเก็บอยู่เนี่ยสามารถที่จะส่งให้คนกินได้เขาก็จะคิดเผื่อเหมือนกับเขาเก็บให้ญาติเขาทานนะครับมันก็เลยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความตั้งใจดีซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะอิงมาจาก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับที่เป็นทฤษฎีที่ในหลวงท่านสอนมานะครับผมคิดว่าในสิ่งที่ผมนำมาปฏิบัติในเสมอและนึกถึงเสมอไม่ว่าจะสวนจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนก็คือการทำแบบคนจนซึ่งทฤษฎีการทำแบบคนจนเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรก่อนเลยเราแค่ดูสภาพแวดล้อมเราว่าสิ่งที่เราจะเริ่มต้นในสิ่งที่เรามีอะไรคนรอบข้างมีอะไรแล้วจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจในรูปแบบไหนการนำความคิดชุดเก่ากับความคิดชุดใหม่มาเนี่ยครับในการประรวมกันในครั้งเนี้ยมันทำให้ธุรกิจของคนที่เกิดจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยครับมันมีความแตกต่างแต่สำหรับผมเองในการทำธุรกิจของสวนเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นการย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ซึ่งในสวนแห่งเนี้ยถ้าเรายังยึดติดกับในระบบเก่าการทำเกษตรแบบระบบเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงช่วยเหลือชุมชนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยครับซึ่งหลักที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้อยากจะให้สิ่งที่ผมทำดีอยู่แค่ส่วนเดียวผมอยากให้แนวคิดจากคนปลูกสู่คนกินที่เกิดจากภูมิปัญญาสมัยก่อนกับสมัยใหม่เนี่ยกระจายไปหลายๆที่หลายๆสวนซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนหรือเกษตรกรที่ไม่ได้มีสเกลใหญ่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ถือว่าแนวคิดผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการกลับมาทำสวนครั้งนี้ครับ